มิวเซนตื่นเต้นส่งมารินไปโรงเรียนวันแรกเพลอแป๊บเดียวนางเอกสาวมิวนิษฐากับสามีนักธุรกิจทองคำเซนธราพุทธก็ถึงเวลาต้องส่งลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมารินวัยเกือบ2ขวบเข้าเรียนเป็นครั้งแรกแล้วโดยในอินสตาแกรมมารินอันเดสกอร์คุฮาลงภาพคุณแม่มิวและคุณพ่อเซนกำลังไปส่งน้องมารินลูกสาววัยเกือบ2ขวบเข้าโรงเรียนเป็นวันแรกพร้อมแคปชั่นขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หนูนะคะเช้านี้คุณพ่อคุณแม่ไปส่งหนูที่โรงเรียนค่ะงานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เพียบอาทิแป๊บแป๊บไปโรงเรียนแล้วพี่มารินคนเก่งเรียนให้สนุกนะคะมารินไปโรงเรียนแล้วคนเก่งไปโรงเรียนแล้วตามมาตั้งแต่น้องอยู่ในท้องรักมารินค่ะขอให้น้องมารินมีความสุขสนุกกับประสบการณ์ใหม่ๆจ้าขอให้หนูมารินเริ่มต้นก้าวใหม่อย่างมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะ